How to คลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการทำเหนียวมอกข้าวมอกแกงลิงกันนะครับของหลาใต้โหนดอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงจะทำยังไงและมีขั้นตอนการทำอะไรบ้างเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับแรกเริ่มก็ต้องเข้าไปหาเก็บกรวยของมอกแกงลิงมาก่อนเลือกอันที่อวบงามจะได้น่ากินจากนั้นถึงแช่ข้าวเหนียวเอาไว้อย่างน้อย3ชั่วโมงและนำกรวยมอกแกงลิงไปล้างอย่างเบามือขั้นตอนต่อไปก็ต้องขูดมะพร้าวคั้นกะทิแยกหัวแยกหางกะทิไว้กรอกข้าวเหนียวที่แช่ไว้จนได้ที่ลงไปในกรวยจากนั้นจึงหยอดหางกะทิตามลงไปยกขึ้นเตานึ่งกะเวลาพอข้าวเหนียวใกล้สุกดีจึงหยอดหัวกะทิผสมเกลือเล็กน้อยครับนำมานึ่งอีกครั้งจนสุกดีในที่สุดเราก็จะได้ข้าวเหนียวหม้อแกงลิงที่เห็นหัวกะทิมันย่องลอยอยู่ตรงปากหม้ออย่างนี้นี่แหละครับใครมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาหารพื้นถิ่นหรืออาหารพื้นบ้านสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ